เริ่มแล้วมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ครั้งยิ่งใหญ่พบกับหนังสือมากมายกว่า1ล้านเล่มจาก340สำนักพิมพ์รวมกว่า930บูธพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% ตั้งแต่12ถึง23ตุลาคมนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือปูพัชร่วมกับพันธมิตรจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28บุ๊กอิสโปไทยแลนด์2023ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้รับเกียรติจากคุณแพทองธารชินวัตรประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยนายสุวิทย์รุ่งวัฒนะไพบูลย์นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าคูบาทคณะกรรมการสมาคมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้กล่าวเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023ครับงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับเดินทางมาถึงครั้งที่28นะครับเราจะจัดขึ้นเนี่ยวันที่12ถึง23นะครับคือเวลาปิดเปิดเนี่ยอาจจะงงๆกันนิดนึงนะครับคือเอาจำง่ายๆคือจันทร์ถึงพฤหัสนะครับก็10 11นะฮะไอ้10นี่ผมยังงงเองเลยวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย11 10นะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็น10 11ครับครับงานในปีนี้เนี่ยแนวความคิดแนวคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยชื่อว่าบุ๊กดีมนะครับบุ๊กดีมคือหนังสือในฝันหนังสือเนี่ยหนังสือในฝันเนี่ยจะช่วยเติมเต็มความฝันให้นักอ่านเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับครับในครั้งนี้เนี่ยที่เราจัดเนี่ยมีจำนวนที่มานะครับเกินความคาดหมายครับมีจำนวน930บูธนะฮะมี348สำนักพิมพ์ทั้งหมดนะที่มามีหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มและเปิดตัวหนังสือนะในครั้งนี้เนี่ยมากกว่า 3,000 ปกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือมีนิทรรศการเนื่องด้วยปีนี้เนี่ยมันเป็นปีครบรอบ50ปี14ตุลานะครับเราก็จัดนิทรรศการเนี่ยไว้ด้านนอกนิทรรศการเนี่ยชื่อว่า50ปี14ตุลาเจ้าฝันถึงโลกสีใดนะครับคือดินนิทรรศการนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวผ่านตัวอักษรนะครับก็อาจมาเยี่ยมชมกันได้นะฮะเพราะเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็คือจะพูดถึงประเด็นเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะฮะครับก็นั่นแหละครับก็คือ50ปี14ตุลาแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทางคูแบกคอนเทสต์เนี่ยจะจัดการประกวดขึ้นการประกวดเนี่ยชื่อบุ๊กเทเลอร์นะครับบุ๊กเทเลอร์กิจกรรมนี้จะเป็นยังไงก็คือการประกวดเนี่ยจะให้ผู้นักอ่านเนี่ยมาทอล์กโชว์นะครับเหมือนกับเป็นป้ายยาหนังสือมาแนะนำหนังสือที่เขารักหนังสือที่เขาโปรดนะครับหนังสือที่เขาโปรดก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้แข่งขันเนี่ยครบรอบ10คนละเขาก็จะมาแรปหนังสือมาป้ายยาหนังสือกันวันสุดท้ายในวันที่23นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมความสนุกได้ในวันนั้นเวลาบ่าย2ครับของวันที่23ครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายนะครับว่า เราอยากให้นักอ่านเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย 20% ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ย1ที่มาในงานเนี่ย1ล้าน3แสนคนนะฮะแต่ปีนี้เราตั้งเป้าหมาย 20% 1ล้าน6แสนคนนะยอดขายในครั้งที่แล้วเนี่ย340ล้านบาทแต่ปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ 20% เหมือนเดิมนะก็คือ400ล้านนะครับครับแน่นอนละครับก็คือการที่หนังสือเนี่ยมันเป็นรากฐานของประเทศนะครับก็เราคือหนังสือเนี่ยอ่านจะได้ความรู้นะก่อให้เกิดความรู้หนังสือจะก่อให้เกิดความคิดนะครับแล้วก็ความคิดต่างๆหนังสือเนี่ยจะช่วยพัฒนาให้คนมีคุณภาพคนมีคุณภาพก็จะสร้างประเทศให้มีคุณภาพครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับนักอ่านทุกท่านเลย
ที่รักการอ่านเรามาต้องมาช่วยกันนะครับกระตุ้นการอ่านให้เกิดในสังคมไทยให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับปีเราก็ทราบอยู่นะฮะการอ่านเนี่ยคืออ่านหนังสือเล่มเนี่ยจากสมัยเดิมเนี่ยที่เราเคยอ่านเป็นเล่มเนี่ยเราก็มาอ่านเป็นมือถือแทนมาเป็นอะไรแทนนะครับและอยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับมาอ่านหนังสือเป็นเล่มต่อไปในอนาคตครับเหมือนกับเรายังคงอยู่หนังสือเล่มไว้อะไรเงี้ยครับThank you.